สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Exila Gamer นะครับกลับมาอยู่กันกับคลิปเตรียมตัวก่อนเปิดสโตร์ไทยนะครับของเกม Star Seed Astrea Trigger นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำตัวละครตัวนี้เลยนะครับนี่น้องเฮเลนนั่นเองนะครับสำหรับเฮเลนนะครับเป็นตัวฮีลนะครับนี่คือเสียงภาคนะตัวนี้จะเป็นตัวฮีลสีแดงนะครับแม้ว่าตัวนี้จะไม่ติดอยู่ในเทียร์ที่สูงนะครับแต่ว่าเป็นตัวที่หาได้ง่ายนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ฮีลผมมองว่ามันเป็นตัวที่ฮีลได้แรงนะครับรองลงมาจากตัวท็อปเทียร์อย่างเรโฮเลยซึ่งตัวเรโฮมันจะเปิดยากมากๆนะครับแล้วเวลาอัพขั้นยิ่งอัพยากด้วยนะครับแต่ส่วนนี้ตัวนี้เฮเลนนะครับแม้ว่าเทียร์มันไม่สูงนะครับแต่ว่ามันอัพขั้นได้ง่ายนะครับสามารถปลดล็อกเพื่อเก็บเลเวลแล้วก็ตัวใส่อุปกรณ์ได้ดีกว่านะครับก็ถือว่าเป็นตัวฮีลทางเลือกอีกตัวหนึ่งละกันนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับรายละเอียดของน้องเฮเลนกันนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมอยากพาไปดูเกี่ยวกับเรื่องตัวฮิลของเกมนี้ก่อนนะครับคือตัวฮิลเกมนี้มันจะมีอยู่2ลักษณะด้วยกันนะครับอันนี้คือตัวฮิลทั้งหมดนะครับที่ในแพทเกาหลีมีก็จะมีอยู่แค่7ตัวนะครับตัวฮิลเนี่ยมันจะมีอยู่3ลักษณะด้วยกันนะครับอันแรกเลยก็คือนี่นะตัวฮิลที่เด่นเรื่องการรักษานะครับก็จะมีสัญลักษณ์รูปนี้มากากบาทนะครับคือตัวฮิลเนี่ยมันจะมีฮิลแล้วเน้นบัฟฮิลแล้วเน้นดีบัฟศัตรูนะครับแล้วก็เป็นฮิลที่เน้นแล้วก็ฮิลเพิ่มการรักษานะครับก็คือเด่นเรื่องการรักษาก็จะมีเรโฮตัวเทียร์0นะครับแต่ว่าตัวอื่นนะอย่างเช่นตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นบัฟเสริมพลังนะแชร์นี่จะเป็นล็อกศัตรูนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับยูริเซียก็จะเป็นบัฟเสริมพลังนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวสีน้ำเงินเนี่ยก็จะเป็นบัฟเสริมพลังเช่นกันเอลีน่านะครับแล้วก็ตัวใหม่อย่างตัวนี้นะครับเน้นเรื่องการรักษาเช่นกันเป็นสีเขียวนะครับเนี่ยตัวนี้เฮเลนนะครับก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่จะเด่นเรื่องการรักษานะครับถือว่าสกิลอันติเนี่ยช่วยฮีลแรงมากนะครับก็คือจะเน้นเรื่องการฮีลเลยแต่ว่าเรื่องการบัฟเรื่องอะไรเนี่ยแบบจะไม่ค่อยเด่นนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดสกิลคร่าวๆนะครับตรงนี้ก็คือสกิลอันติในแบบอเวกนะครับเมื่อตัวนี้อันตินะครับก็จะทำการฮีลนะครับใส่พันธมิตรที่มีอัตราพลังชีวิตต่ำที่สุดนะครับแล้วก็ฟื้นฟู 43% นะครับอันนี้จะเป็นฮีลตัวเดียวนะครับฟื้น 43% ให้กับตัวที่มีเลือดน้อยสุดนะครับแล้วก็ถ้าเป็นสกิลแบบบลอสซัมนะครับตรงนี้ต้องใส่ไอตัวปลั๊กอินนะครับตัวการ์ดมันเนี่ยนะก็จะเป็นใส่บัฟอะโรมาเทลฟี่นะครับให้กับตัวเองตรงนี้บัฟมันจะหมดเมื่อ EP หมดนะครับเอฟเฟกต์ของบัฟอะโรมาเทลฟี่นะครับก็คือจะเน้นไปที่ตัวที่มี HP น้อยที่สุดเหมือนกันนะครับก็คือตี้ของเรานะครับแล้วก็ทำการฟื้นฟูชีวิตฟื้นฟูพลังชีวิตนะครับให้กับพวกเราเนี่ย 10.5% นะครับคิดตามสัดส่วนของการโจมตีปกตินะครับแล้วก็EP จะลดลงเรื่อยๆนะครับทีละ100นะครับก็คือเป็นฮิลเรื่อยๆเนี่ยแต่ว่าน่าสนใจตรงนี้คือฮิล 43% นะครับก็ถ้าเราดูจากตัวฮิลนะครับตัวฮิลอื่นๆเนี่ยอย่างแชร์เนี่ยปุ๊บ 7.5 นะครับแต่ว่าอันนี้มันจะฮิลทั้งหมดนะครับมันจะต่างกันนิดนึงอันนี้ฮิลทั้งหมด 7.5% นะครับแล้วก็ถ้าอย่างยูริเซียจะฮิลประมาณ 4.5 นะครับคือเกมนี้มันจะเน้นแบบฮิลแบบเด้งเลือดนะครับค่อยๆเด้งอย่างตัวนี้ก็เป็นแบบฮิลจริงแต่ว่ามันเน้นเรื่องการเสริมพลังมากกว่าตัวนี้รู้สึกว่าอันตินี่ไงอ๋อไม่ใช่อันนี้มันจะเน้นเรื่องการบัฟรู้สึกว่าอันติจะไม่มีฮิลน่าจะเป็นอันนี้แทนตัวนี้แทนนะครับฮิลธรรมดาคือตีธรรมดาเป็นฮิลนะแล้วก็ตัวนี้ก็ฮิลอยู่ที่ 8% เท่านั้นนะครับก็ตัวนี้จะเป็นตัวฮิลเดี่ยวที่ค่อนข้างแรง 43% นะครับใส่ตัวที่เลือดน้อยสุดก็คือตัวไหนใกล้จะตายจะได้ฮิลจากตัวนี้ก็มันก็เหมาะไว้สำหรับเวลาสู้บอสเนี่ยถ้าอย่างเรโฮเนี่ยมันฮิลทั้งหมด 10% นะครับแล้วก็มีเด้งด้วยคือตัวนี้มันจะฮิล2แบบฮิลแบบตุ่มแรกมา 10% เลยแล้วก็เด้งเลือด 3%เป็นเวลา4วินะครับทุกๆ4วิ
นะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกตัวนึงที่ช่วยได้เยอะโดยเฉพาะเล่นกับพวกทีมแดงนะครับตัวดาเมจแดงเพราะบางทีตัวดาเมจแดงมันวิ่งเข้าไปแล้วมันแบบเข้าไปอยู่ด้านหลังศัตรูหรือว่าเล่นกับตัวอื่นก็ได้นะตัวดาบที่มันแบบชอบเข้าข้างหลังเนี่ยบางทีไปโดนศัตรูรุมนะครับตัวนี้เวลาฮีลอันติก็จะช่วยได้ค่อนข้างเยอะต่อมานะครับในส่วนของสกิล A1 นะครับตรงนี้มีเสกโล่ด้วยนะครับก็มันจะทำการฟื้นฟูนะครับ HP 18% นะให้กับตี้ของเราตัวที่มีเลือดน้อยสุดนะครับแล้วก็ใส่โล่ 5.2% ตามสัดส่วนของพลังชีวิตเป็นเวลา5วินาทีนะครับก็จะคล้ายๆกับสกิลอัติก็คือเน้นเรื่องการบัฟให้ตัวที่เลือดน้อยสุดนะครับต่อมานะครับในส่วนของสกิล A2 อันนี้จะเป็นสกิลโจมตีนะครับแล้วก็มีดีบัฟนิดหน่อยนะทำดาเมจแค่150นะครับไม่ต้องคาดหวังกับดาเมจหรอกตัวฮีลนะครับแล้วก็ลดพลังโจมตีศัตรูลงนะครับเลเวล4เป็นเวลา7วินะครับตรงนี้ลดไป 16% อันนี้ต้องอัพสกิลเต็มก่อนนะถึงจะได้ความแรงระดับนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของแพสซีฟนะครับแพสซีฟเนี่ยมันคือแพสซีฟกลิ่นนะครับ5วินาทีนะครับก็คือฟื้นพลัง 2.7% ทุกๆวินาทีนะครับแล้วก็ลบเอฟเฟกต์พวกดีบัฟ1อันให้กับตี้เราด้วยนะครับโอเคแล้วก็ในส่วนของสกิล EX นะครับตรงนี้ต้องปลดล็อกปลั๊กอินแล้วก็อัพจากปลั๊กอินนะครับก็จะเพิ่มความเสียหายคริติคอลนะครับเป็นเอฟเฟกต์กลิ่นเช่นกันให้กับเป้าหมายนะครับโอเคไปดูสกิลนะครับคร่าวๆแล้วเดี๋ยวค่อยไปลองใช้งานนะครับนี่อันนี้ก็คือการฮีลให้กับตีนเราที่เลือดน้อยที่สุดนะครับแล้วก็อันนี้มันจะเป็นบัฟขึ้นมาก่อนนะครับแล้วค่อยแบบฮีลเรื่อยๆนะครับก็เหมือนทำให้เพื่อนเราเนี่ยเลือดเด้งเรื่อยๆนะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้คือส่วนใหญ่เกมนี้ฮีลมันจะเป็นแบบนี้แบบบอสซัมนะครับคือค่อยๆเด้งค่อยๆเด้งแต่ว่ามีตัวนี้แปลกตรงที่มันฮีลตูมแล้วแบบทีเดียวแต่ว่ามันเป็นเป้าเดียวนะอันนี้จะเป็นสกิล A1 นะครับเอา A1 ไม่ขึ้น ไม่เป็นไรอันนี้จะเป็นดีบัฟทำให้ศัตรูพลังโจมตีลดลงนะครับของ A2 ทีนี้เดี๋ยวเราไปลองใช้งานให้ดูนะครับสำหรับตัวละครนี้นะเฮเลนนะครับโอเคเดี๋ยวผมปรับทีมนิดนึงเล่นตัวดาบไป2ตัววางโล่ไปตัวนึงนะครับแล้วก็เนี่ยตัวนี้ถ้าพูดถึงอ่ะช่วงต้นๆเนี่ยถ้าไม่ได้เติมหนักอ่ะหรือว่ารีจนได้เลโฮอ่ะแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าตัวนี้มันจะเข้ามาในเซิร์ฟไทยเลยหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดอ่ะตัวนี้มันจะต้องรอพักนึงนะครับแต่ถือว่าเป็นตัวฮิลที่โอเคอ่ะใช้ได้นะครับอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเราให้ข้อมูลไว้ก่อนละกันนะครับเราเลือกเป็นฮิลแบบนี้นี่โอเคอันนี้เปิดบอสซัมนะครับก็มันจะช่วยฮิลตัวที่เลือดน้อยสุดนะครับก็เหมาะกับคนที่เล่นทีมดาบหรือว่าเล่นตัวโล่แบบว่าตัวโล่มีตัวเดียวอย่างเงี้ยนะเพราะว่าพอดาโดนดาเมจเยอะๆนะครับมันจะได้ฮีลทันเดี๋ยวนะรู้สึกว่าผมจะเร่งเร็วเกินไปปึ๊บโอเคฮีลอันติไปเนี่ยก็จะฮีลพวกตัวที่แบบเลือดน้อยสุดนะครับแล้วก็ทำให้แนวหน้ามันไม่แตกนะครับเพราะเกมนี้ถ้าแถวหน้าแตกนะครับแถวหลังอ่ะปั๊บเดียวหมดยกทีมนะถ้าพูดถึงไม่มีเลโฮนะใช้ตัวนี้ก็เล่นได้อยู่นะครับคือเล่นด่านแรกๆอ่ะจะยังไม่รู้สึกอะไรหรอกเพราะว่ามันอาจจะยังไม่ต้องใช้ตัวฮีลนะครับแต่ว่าพอเล่นเนื้อเรื่องหลังๆเงี้ยนะครับมันจะต้องเริ่มใช้แบบฮีล2ตัวคือฮีลที่เป็นบัฟอันนึงนะครับส่วนอีกตัวนึงก็จะเป็นฮีลที่เป็นฟื้นฟูเป็นหลักนะครับเพราะว่าตั้งแต่เซกเตอร์18เป็นต้นไปมันจะเล่น3ทีมนะครับบางด่านจะมี3ทีมซึ่ง
ตรงนั้นแหละที่มันจะต้องกระจายตัวเก่งๆเราออกนะครับมันจะไม่มากองรวมกันแบบนี้นะโอเคนี่อีกทีมนึงอยากจะสลับนิดนึงอ่ะเนี่ยมีตัวนี้อยู่มันก็ช่วยฮีลได้เยอะเลยนะแล้วก็ทำการดีบัฟพลังโจมตีศัตรูลงได้ด้วยนะครับแย่แล้วเอลจะแตกแล้วบาริยลงทันหรือเปล่าวะทันฮีลมาฮีลมานี่ฮีลให้เอลปึ๊บเต็มทางเห็นไหมเนี่ยนะครับมันก็จะช่วยได้เยอะทำให้ตัวบุกอ่ะมันบุกได้ต่อเนื่องนะครับบางทีจะฆ่าแถวหลังศัตรูได้แล้วเงี้ยถ้าเกิดตายไปซะก่อนก็น่าเสียดายเพราะว่าบางครั้งดันหลังๆเนี่ยฮิวหมู่มันเอาไม่อยู่ไงมันต้องฮิวแบบเนี้ยเปอร์เซ็นต์เยอะๆนะครับเน้นฮิวเดียวโอ้ด่านนี้ตัวเยอะเลยอันนี้น่าจะยากแล้วเนี่ยพลังนี่แบบห่างกันเป็นหลัก 600,000 อันนี้ไม่แน่ใจจะผ่านได้หรือเปล่านะลองดูฝั่งนู้นมีตัวแช่ด้วยแคทิเซียเอวอันติแล้วเนี่ยผมเอาเรโฮออกมันก็ยังแทนกันได้เลยเห็นป่ะคือแน่นอนแหละว่าเรโฮมันเก่งนะครับเก่งกว่าแน่นอนแหละแต่ว่าปัญหาคือจะสุ่มกันได้หรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นแสงแล้วอัพคันเนี่ยยากเปลืองเปลืองมากนี่เราเน้นแบบตัวอย่างนี้ก็ได้เทียมไม่สุ่มแต่ว่าใช้แทนกันได้นะครับนี่คิวเต็มแล้วทีนี้ก็ได้เปรียบแล้วเนี่ยมันชิงจังหวะกันนิดเดียวอ่ะพอเราคุมเกมอยู่นะครับมันก็จบใช่ไหมชึบบาริยาลงเร็วๆๆๆเอลจะตายแล้วอีกนิดนึงโอ้ตายไปซะก่อนเอลไม่เป็นไรศัตรูเหลือ2ตัวแล้วฮิวก่อนฮิวตัวเองเนี่ยฮิวได้ 80,000 เลยนะไม่งั้นก็ต้องมารอเด้งแบบทีละ 7-8,000 7,000 บางทีไม่ทันนะครับถ้าโดนตัวสกิลแรงๆเข้าอย่างเงี้ยโอ้ยแย่แล้วตัวฮีลเราโดนเข้าอ่ะเก็บไอ้ตัวนั้นให้ตายเร็วๆโอเคได้แล้วซับฟึบเนี่ยลดพลังโจมตีศัตรูไปด้วยนะครับนี่แล้วก็ฮีลเห็นไหมโอ้ยโดนกระซวกไปทีนึงร่วงเลยตัวฮิวแต่โอเคแล้วแหละน่าจะทันนะทีนี้เหลือแค่ว่าดาเมจเราจะเก็บมันตายแล้วตัวแทงสตูนแข็งจริงเลยช็อตนี้แหละฟึบเรียบร้อยนะครับเนี่ยถ้ามาดูดาเมจเรื่องการฮิวนะครับเฮเลนก็ถือว่าฮิวได้พอสมควรเลยนะ 600,000 ถ้าเทียบกับตัวฮิวอย่างยูริเซียนะครับส่วนอันเนี้ยมันเป็นแทงที่เด้งเลือดได้สำหรับอียานะนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยตีแล้วดูดเลือดได้นะครับก็ปกติมันจะได้จากการทำดาเมจอยู่แล้วมันก็จะมานับรวมเรื่องฮิวไม่ได้นะครับเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยนะสำหรับฮิวตัวนี้นะครับฮิวแรงอยู่นะ 600,000 กว่านะครับแล้วนี่ตัวผมมันไม่ได้ปั้นแบบมาสุดด้วยคือปกติผมไม่ได้ใช้ตัวนี้ไงเพราะว่าผมมีเลโฮอยู่เป็นตัวหลักนะครับแต่ว่าจริงแล้วอ่ะถือว่าใช้ได้เลยนะไปดูซิของผมปั้นเนี่ยสกิลผมปั้นมาแค่2112จริงๆมันต้องอัพต่อนะครับเพื่อให้เปอร์เซ็นต์การฮิวมันเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้มันยังไม่เต็มนะก็จะดูเบาๆนิดนึง EX ก็แค่เลเวล1เองนะเทียบกับเลโฮเนี่ยผมปั้นมา3-3-2-2-3แล้วใช่ไหมมันเยอะกว่ากันนะครับมันก็จะต่างกันนิดนึงนะแต่ถือว่า
คือถ้าไม่มีอ่ะปั้นเฮเลนมาใช้ก็ใช้ได้อยู่นะครับอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแนะนำตัวละครเฮเลนไว้เท่านี้ก่อนละกันแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาแนะนำตัวละครอื่นๆอีกนะครับก็ยังมีอีกหลายตัวที่ยังไม่ได้หยิบมารู้สึกจะมีตัวโลท็อปอีกตัวมั้งโลอีก2ตัวเลยแหละตัวท็อปทั้ง2ตัวด้วยที่ยังไม่ได้เอาลงมานะครับเดี๋ยวค่อยมาทำให้ดูโอเคก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์แล้วก็ช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยกันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ